สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงและความตายความตายแล้วยิ่งวันนี้ใส่สีดำอีกต่างหากความตายเล็กทายสีชมพูความตายอันได้แก่มรณานุสติอย่าประมาทอย่าตกอยู่ในความประมาทท่านผู้ชมฮะท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการข่าวสารและแม้กระทั่งมาแสดงความคิดความเห็นกับทางรายการ Money Talk ของเราได้ทาง facebook.com/moneytalktv และติดตามข่าวสารเรื่องความตายได้ด้วยนี่แสดงว่าพวกเราอายุมากจริงๆนะทำไมพูดถึงเรื่องความตายไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายคือเราไม่ต้องพูดวันหนึ่งเราก็ตายอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าจะพูดทำไมไม่มันก็ต้องพูดในรายการก็เป็นการเตือนสติให้คนรู้ไงอย่าประมาทก็อยู่ๆเศรษฐีเป็นพันล้านวะโดนต้นไม้ทับตายก็มีใช่ไหมแต่เดี๋ยวที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยมีคนสะดุ้งนะเศรษฐีพันล้านโดนต้นไม้ทับตายอ้าวเดินอยู่แถวซอยรางน้ำเนี่ยเดินผ่านสวนสาธารณะเนี่ยโคลมลงมาในกำลังวิ่งตอกแตกตอกแตกตอกแตกใช่ไหมกำลังวิ่งตุกตอก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 โคลมลงมาได้ทำไงแต่ถ้าเราเดินเนี่ยนะโอกาสที่ต้นไม้จะลงมาปุ๊บเราตายเนี่ยยากเพราะเวลามันจะโค่นนี่มันจะต้องกาดกว่าจะออกกว่าจะลงมาเราเดินผ่านไปแล้วมันหล่นปุ๊บมาทีเดียวบางทีนะอาจารย์นิเวศต้นไม้จะล้มเนี่ยนะเราเห็นจะล้มทีเราวิ่งย้อนกลับไปมันทับอีกทางนึงก็ได้หรือว่าบางทีบางคนฮะเหมือนหมายืนอยู่ที่ยืนอยู่ใต้ข้ามถนนน่ะใช่มั้ยถ้ามันวิ่งต่อไปก็อาจจะไปชนแล้วยิ่งย้อนกลับมาก็เลยโดนเลยใช่มั้ยมันยืนอยู่ป้ายรถเมล์รถชนตายก็มีใช่มั้ยบางคนอยู่บนรถเมล์รถชนกันตัวเองตกลงมาตายมันเป็นไปได้เสมอไม่แต่อย่าลืมนะดร.นิเวศนี่เปรียบเหมือนเต่านะก็เพิ่งมีข่าวไงว่าก็มีคนไอ้ที่บ้านนึงก็มีความรักเต่ามากเอาเต่ามาเลี้ยงไว้อะแล้ววันดีคืนดีก็ปรากฏเต่าหายไปเหรอเออหาไม่เจอวะหนอไอ้นั่นก็ร้องโหยร้องไห้หาเต่าไม่เจอจนกระทั่งรับพ่อหรืออะไรทักอย่างในบ้านก็ตายไปก็เลยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เลยลื้อของลื้ออะไรในบ้านจัดระบบใหม่อ่ะนะปรากฏไปเจอเต่าอยู่ในห้องเก็บของนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยอ๋อเราไปอ่านในหนังสือพิมพ์เลยโอ้เขาบอก30 ปีใช่ใช่เดี๋ยวเต่ากินอะไรไม่รู้ไม่ตายเหรอไม่ตาย30 ปีอยู่ในห้องเก็บของไม่รู้มันคงหาอะไรในนั้นกินละมั้งที่เจอห้องเก็บของนี่คือตายไปแล้วใช่ไหมไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่ไงจริงอ่ะ30 ปีผ่านไปแล้วแล้วเอาจริงๆไปดูข่าวดิครับมีข่าวต่างประเทศมีข่าวแต่ว่า30 ปีมันตายทำไมอ่ะเต่าอะไร30 ปีเต่าตายเต่าเต่าไม่เริ่มแล้วกันไม่แต่ว่าต้องมีอะไรให้มันกินใช่ไงก็อาจจะเป็นว่ามันไปกินของไงอาจจะมีอะไรให้มันกินก็ได้มันก็มีพวกผ้าให้มันกินน้ำเนื้อมันก็ไม่มีมันมีเหรอผมไม่คนละตัวเชื่อผมเออคนละตัวแล้วคนละตัวมันจะเข้ามาได้ไงก็จะจำได้ยังไงในห้องเก็บของโอ้เต่ามันไปได้หมดอะฮะมันก็ค่อยงูจะไปอยู่ในห้องน้ำบ้านผมเลยแต่มันงูนี่มันเต่าแล้วเรื่องงูที่วันก่อนที่จับมาเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเข้าร้านอาหารป่าไปแล้วเขาบอกเขาจะไปปล่อยเออก็ไปปล่อยเข้าร้านอาหารไปอะจะไปรู้ได้ไงอ้าววันนี้เราจะตอบปัญหาการเงินกันนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวปัญหาที่ท่านผู้ชมถามมาทาง Facebook เนี่ยดีที่สุดนะครับครับ facebook.com/moneytalktv อ่ะครับคำถามแรกคำถามแรกครับก็เอาว่าเขาเขียนมาสั้นๆเลยนะครับบอกว่าผมเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักลงทุนหุ้น อยากจะประสบความสำเร็จก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่านะครับควรจะซื้อหุ้นอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอว่าควรเรียนอะไรดีเรียนอะไรดีก็ดูผิดไปหน่อยผมในฐานะคนสอนหนังสือนะคนสอนเรียนอะไรดีไม่ผมไม่ค่อยอยากได้ยินคำว่าตั้งใจจะเป็นนักลงทุนหุ้นผมไม่อยากได้ยินคำนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีโอกาสเนี่ยควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องตั้งใจจะเป็นนักลงทุนละไม่ใช่คือเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือว่าเข้าไปให้การลงทุนเนี่ยมามีส่วนทำให้เงินออมเราเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นครับก็คือการลงทุนหุ้นต้องเป็นส่วนของการบริหารความมั่งคั่งแต่ไม่ใช่ตั้งใจว่าผมจะเป็นนักลงทุนหุ้นครับและผมไม่ทำอย่างอื่นแต่นี่เขาก็ไม่ได้บอกถึงขนาดว่าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็เขียนมาให้มากกว่านี้สิแต่เขาก็อยากรู้อ่ะว่าซะเลยดิไปดูเขาคนหลังเขาก็ไม่กล้าถามเขาเขียนมากกว่านี้อ่านสั้นไปนี่มีต่อตั้งเยอะเนี่ยเห็นป่ะก็มันเดี๋ยวเวลาเราก็ไม่พอเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ชีวิตเขาทุกวันนี้เขาก็อยากจะใช้อะไรการลงทุนเอางี้ตอบมาดีกว่าตอบมาในฐานะเป็นคนสอนตอบว่าจะควรจะเรียนอะไรถ้าจะเป็นเอาว่า
เอาไปใช้ในการลงทุนหุ้นได้นะจริงๆมันก็มีอาชีพที่เกี่ยวพันกับตลาดหุ้นนะ อาชีพการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อาชีพการเป็นวานิชธนากรอาชีพบริหารกองทุนให้กับคนอื่นบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพเป็นนักการตลาดเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เรียกกันนะครับถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเรียนอะไรก็ได้มาร์เก็ตติ้งคือเป็นโบรกเกอร์เพื่อนเป็นโบรกเกอร์เนี่ยเป็นคนที่เราเวลาเราโทรไปหาเขาแล้วก็จะบอกว่ารับลงทุนอะไรรับลงทุนอะไรแล้วก็คืออะไรแทนก็มีขอให้มีอะไรอัธยาศัยดีนะครับมีความรอบคอบในการทำงานกระตือร้อนก็เรียนหนังสือมาหน่อยก็ดีแต่มาร์เก็ตติ้งต้องสอบซิงเกิลไลเซนส์นะฮะก็ต้องมีความรู้บ้างถ้าเรียนบริหารธุรกิจการเงินอันนี้ก็ได้จริงปริญญาตรีอะไรมาก็พอได้นะครับได้ทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าจะเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยปริญญาตรีไม่พอต้องเรียนปริญญาโทนะครับแล้วก็ปริญญาโทก็ไม่พอต้องสอบ CFA หรือซีซ่าก็ได้ซีซ่าไม่ใช่สลัดนะฮะซีซ่าที่เธอไปหาวิธีทำซีซ่าซีซ่าก็คือ CFA ภาษาไทยแต่ผมคิดว่าควรจะสอบ CFA มากกว่าเพราะว่า CFA นี่เป็นมาตรฐานโลกต่อไปเนี่ยโลกเปิดไปนะอีก 20-30 ปีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักวิเคราะห์มี CFA มันจะไปทำงานที่โน่นที่นี่ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมี CFA ถ้าเป็นนักวิเคราะห์ถ้าเป็นทำวานิชธนกิจก็ต้องมี CFA ถ้าไปบริหารกองทุนก็มี CFA พูดง่ายคือก็ต้องสอบ CFA พูดง่ายคือถ้าไปทำระดับนั้นเนี่ยปริญญาตรีไม่พอละต้องเรียนปริญญาโททีนี้มันเหมือนเงี้ยคือเขาดูรายการเรามันก็น่าสงสัยนะผมดูนะถ้าจะเกี่ยวเรื่องการลงทุนเนี่ยถ้าเขาคิดจะเรียนสัตวแพทย์ได้ไหมแล้วอยากจะเป็นนักลงทุนไปการเป็นนักลงทุนอ่ะผมตอบได้ไหมเดี๋ยวให้เหตุผลหน่อยที่เขาจะเรียนสัตวแพทย์มันน่าจะเหมาะกับการลงทุนมันคืออย่างนี้เดี๋ยวให้เหตุผลหน่อยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยนะชอบพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้นอะไรอ่ะเรื่องอะไรหมีเรื่องกระทิงเรื่องเต่าเรื่องแมงเม่าอะไรพวกนี้เป็นคำถามป่ะอันนี้ไงอันนี้เป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสัตวแพทย์น่าจะลึกซึ้งกับพวกสัตว์เหล่านี้ไหมมีประโยชน์ไหมในการลงทุนจริงนะนะประโยชน์นะมีประโยชน์มันจะได้รู้กันว่าธรรมชาติของพวกนี้เป็นยังไงแล้วก็มาแอปพลายจะรักษามันยังไงกับหุ้นกับการลงทุนผมว่ายแหละครับเป็นสัตวแพทย์ไปรักษาสัตว์เถอะเอาจะมาประยุกต์กับการลงทุนหุ้นอะไรเราเรียนเกือบตายไม่ใช่ก็คือว่าคุณก็ทำงานเป็นสัตวแพทย์ไปแต่การลงทุนก็ลงไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถจะเอาพฤติกรรมของสัตว์เราเนี่ยนะมาแอปพลายมาใช้ว่าเราควรจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นเต่าไหมเราอยากจะเป็นแมงเม่าไหมเราอยากจะเป็นหมีเป็นกระทิงเป็นไก่ไหมนี่ไงแล้วมันจะซึ้งนะพวกเนี้ยเพราะเขารู้จักสัตว์ดีมากผมว่าวันนี้แกแปลกแปลกแปลกไหมแปลกไม่แปลกผมก็ผมฟังเนี่ยนะบอกตลอดเวลานะว่าเราต้องเป็นเต่าเต่าอ่ะเพราะว่าทำไมเต่าต้องเป็นเต่าเพราะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะมันเปรียบเสมือนกับว่าถ้าคุณต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป้าหมายในการบรรลุถึงเสรีภาพทางการเงินอะไรกันต่างๆเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเยอะมันก็เหมือนกับสัตว์เนี่ยต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือไปอะไรสักแห่งหนึ่งใช่ไหมกว่าจะผ่านไปถึงนั่นไกลมากต้องใช้เวลารีบไม่ได้สองเนี่ยต้องพยายามลบอุปสรรคให้ได้อย่าให้เจอรถบรรทุกเข้านะรถบรรทุกปึ๊บแบนหรือบางทีเนี่ยแล่นไปตามหนองน้ำเจองูงูกินเต่าเหรอไม่ใช่เลยคือไม่รู้สัตว์อะไรก็ตามเวลาเราเดินทางเนี่ยมันจะต้องเจอพวกงูบางทีเจอเสือสัตว์บางเจอพังคอนเจอแมวถ้าเราเป็นหนูเนี่ยตายใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องทำตัวเป็นเต่าคือเดินช้าๆมั่นคงวางแผนให้ชัดเจนว่าจะไปทิศไหนเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางไปช้าๆแต่เต่าเนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีกระดองถ้าเจอศัตรูถดเข้ากระดองเจอน้ำไปได้อยู่บนบกช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วโดนขังอยู่30ปียังไม่ตายมันคนเดี๋ยวนะคำถามนี่เขาถามว่าเขาถามว่าคุณจะเรียนอะไรเรียนเป็นเต่าเรียนเป็นสัตวแพทย์เหรอแต่ผมพูดถึงสัตวแพทย์เนี่ยเลยมันมีอะไรถ้าพูดอย่างอาจารย์นิเวศพูดอย่างเนี้ยเรียนอะไรก็ได้อย่างเรียนวิศวะก็ได้เพราะวิศวะก็จะเข้าใจการลงการผลิตการลงงานเรียนหมอได้ไหมก็ได้อยู่ดีอ่ะผมก็รู้ผมนึกบอกว่าเรียนอะไรก็ได้
เรียนอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการลงทุนนี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนถูกไหมใช่นี่กำลังจะบอกว่าคุณก็เรียนไปอย่างที่คุณถนัดคุณชอบคุณรู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับนิสัยใจคอเขาชอบเหมาะกับความสามารถก็ไม่เป็นไรนักดนตรีลงทุนได้ไหมได้ได้หมดมีแม้นักดนตรีที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยเขาอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพไงแต่เขาเล่นดนตรีได้เพราะส่วนใหญ่นักดนตรีก็จะตื่นสายพวกนี้เขานอนดึกเรื่องต่างๆนะแล้วตื่นขึ้นมาที่ก็ใกล้ๆเที่ยงนะตลาดหุ้นก็เปิดแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมจะไม่เป็นไรก็ดูตลอดหุ้นนี้เนี่ยต้องดูไปเฝ้าดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมเพราะว่าเห็นชอบพูดเรื่องเสื้อไอแซคนิวตันเอาวันนี้มาผสมวันนี้เอาอะไรคอรีนมาผสมได้ได้ไหมมีเหตุผลนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่มีเหตุผลนักอักษรศาสตร์ได้ไหมนักอักษรศาสตร์ก็ดีมีความคิดสร้างสรรค์ตกตกลงคุณอะไรที่ถามมานะครับก็เอาคำถามคืนไปทำไมล่ะไม่ใช่ไม่มีคำตอบให้แต่กำลังบอกว่าอย่างนี้นะปีเตอร์ลินช์เนี่ยบอกไว้โอ้คันนี้ปีเตอร์ลินช์ปีเตอร์ลินช์ไม่คันนี้เปลี่ยนแล้วคันนี้เปลี่ยนไม่มีวอลเล็ตบ้างไหมครับต้องปีเตอร์ลินช์มันสับกันปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ววิชาการเรียนต่างๆนี่นะที่จะใช้ในการลงทุนเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วในการเรียนอ๋อจริงๆมันมีอยู่แล้วนั่นคือวิชา liberal arts เหรอเวลาเราเรียนใช่ไหมเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมี2ปีเนี่ยที่ต้องเรียนวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์วิชาไม่มีอะสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยบังเอิญปีเตอร์ลินช์เรียนหนังสือที่อเมริกาไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเราเนี่ย4ปีนี่เข้าประเด็นเลยไม่ค่อยอ้อมค้อมไปไหนเราเออมีสมัยเราเนี่ยเรียนวิศวะเนี่ยมีแค่วิชาเดียวนะที่เรียนในพวก humanity อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีแล้วดนตรีแล้วก็ไม่มีแล้วก็เนี่ยมีวิชาเดียวก็ใช่แต่ว่าถ้าไปเรียนทางสังคมศาสตร์เขาต้องเรียนหมดนะคุณเป็นนักกฎหมายนะคุณต้องเรียนสังคมศาสตร์ต้องเรียนวัฒนธรรมเรียนประวัติศาสตร์เรียนอะไรวิชาพวกเนี้ยอ๋อไปรู้โลกอาร์ตอ๋อใช้ได้แล้วใช่ไหมพอแล้วเข้าใจความเป็นคนด้วยนะก็เป็นเรียนรู้ว่าโลกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงใช่ไหมก็พอละแต่การลงทุนหุ้นเนี่ยถ้าเข้าใจธุรกิจหน่อยครับอาจจะไปศึกษาเพิ่มต้องไปศึกษามีความรู้ทางการเงินหน่อยรู้เรื่องบัญชีอ่านงบก็ได้เขาแกะมาไม่มั่วเราอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะช่วยนะช่วยความก็คือแต่ผมย่าอย่างนึงนะคืออย่าไปคิดแง่กฎหมายเยอะแต่ว่าอะไรโอ้ยนี่ไม่ได้กฎหมายมันห้ามทำนะเว้ยไอ้นี่ก็คือหัวหมออ่ะผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะการลงทุนหุ้นหมายถึงว่าพวกนิติศาสตร์ไม่เหมาะนิติศาสตร์บางคนไม่ได้หัวหมอหรอกหัวหมอนี่พวกแพทย์อ่ะไม่ได้หัวหมอจริงๆนะเพราะถ้าเรียนแพทย์เราออกมาเป็นหัวกฎหมายก็ผิดแหละถูกไหมมันก็มั่วตายเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงพูดไปชัดๆหมอที่ว่าคำว่าหัวหมอเนี่ยจริงๆมันคือหมอความนะจริงหรือเปล่าจริงดิหมอความหมายความหมอนี่คือหมอความเขาเลยเรียกหัวหมอแต่ไม่ใช่แต่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นหมอความแต่เป็นหัวคนหัวหมอคือคิดทำอะไรเนี่ยจะต้องแบบเหมือนกับว่าต้องเข้าเกณฑ์นู้นเกณฑ์นี่เป็นเขาเรียกหัวหมอแต่เขาไม่ได้เป็นนักนิติศาสตร์พวกหัวหมอเนี่ยหาเรื่องฟ้องกันส่วนใหญ่ก็ถ้าสนใจจะลงทุนหุ้นหลักๆก็คือหาความรู้ถึงจะเรียนอะไรเรียนอะไรก็ได้อย่างที่ว่าใช่แล้วก็ไปหาความรู้วิธีหาความรู้ก็หนึ่งดูรายการมันนี่ทอล์กเราสองอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนมาแล้ว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 อย่าพูดนะอย่าพูดนะว่าหนังสือชื่ออะไรอ้าวไม่ต้องพูดแล้วแต่ว่าคนรู้ทั่วไปใครรู้หนังสืออะไรหนังสืออะไรใครรู้20กว่าปีแล้วหนังสืออะไรแล้วขายที่ C1 อะไรน่ะหนังสืออะไร C1 มีหนังสือเยอะแยะไปหมดตีแตกแกยิ่งพูดมากกว่าปกติได้คนอื่นก็ตีแตกสั้นๆอีกแกตีแตกโอ้โหก็พักก่อนพักแล้วเหรอพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายผมว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลงเหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเอง
ม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวลาเธอมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอคงไม่หายไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Lennon Houseมาพบกับวันนี้ทอล์กนะครับวันนี้ตอบปัญหาการเงินที่ท่านผู้ชมถามมาครับนะผมถามเลยนะเดี๋ยวนั้นไม่เสียเวลาท่านผู้ใช้นามแฝงว่าอะไรล่ะเนี่ยอ่านไม่ออกครับนามแฝงมันจะออกมาได้ไงเพราะนามมันแฝงอยู่ไงแฝงอยู่แฝงอยู่เขาเขียนวาดไอตอนลงชื่อเขาบอกผมขอใช้นามแฝงนะครับแล้วก็เขียนให้มันวาดนึกว่านามแฝงก็คืออ่านไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่านเขาไม่ออกนะครับก็ผมไม่ขออารัมภบทนานนะครับอยากขอให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำผมเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็พยายามสะสมเก็บเงินเก็บทองมาเนี่ยก็มีอยู่แค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไปลงทุนแล้วโดยที่ตั้งแต่ปีที่แล้วปีแล้วปี2555นะครับผมก็พยายามทำตามที่ดร.นิเวศเขาทำซึ่งก็ได้ผลดีเพราะการลงทุนของผมเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลตอบแทนดีลงทุนเกือบทุกตัวก็เกือบทุกกบทึบทุกรายการที่ลงทุนเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนเรียกว่ามีผลตอบแทนดีซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนตัวนั้นขึ้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็ทำตามหลักการที่ดร.นิเวศแนะนำแหละครับก็คือทุกวันนี้ผมไม่ล้างรถเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรเขาบอกอาจารย์นิเวศไม่ล้างรถไงเขาก็เลยไม่ล้างรถบ้างมันแล้วก็ได้ผลดีด้วยเพราะหุ้นเขาก็ได้กำไรเขาก็เลยอยากมาอย่างอื่นอีกไหมไม่เขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยอยากจะขอแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมควรจะทำยังไงเช่นไม่ล้างชามหรือว่าอะไรชามต้องล้างว่าชามต้องล้างรถไม่ล้างไม่เป็นไรเพราะว่ารถเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่กับมันไม่ได้กินติดที่นี่ข้างนอกครับทีนี้ก็คือแต่ชามไม่ล้างเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อโรคอยู่ข้างในทีนี้ประเด็นของเขาก็คือว่าเขาพยายามทำตามอาจารย์นิเวศอาจารย์นิเวศทำอย่างไรเขาก็จะทำอย่างนั้นอาจารย์นิเวศไม่ล้างรถเขาก็ไม่ล้างรถแล้วเขาก็บอกเขาก็ได้ผลตอบแทนดีด้วยปีแล้วไม่เกี่ยวกันเข้าใจผิดอะไรบางอย่างว่าทำไมอ่ะการกระทำอย่างนี้มันจะทำให้รวยขึ้นมาได้เหรอเอาก็เขาได้ผลนะเพราะหุ้นเขาดีมาทุกตัวบางทีมันอาจจะบางคนเขาถือเคล็ดเคล็ดถือเคล็ดไงเนี่ยเขาถือเคล็ดว่าไม่ล้างรถดีเว้ยก็จะนี่เขาทำพอไม่ล้างรถรุ่นขึ้นเพราะแล้วหุ้นลงถ้าเกิดล้างรถเดี๋ยวมีโอกาสต้องล้างพอร์ต
ดีเพราะนั้นไม่ล้างรถไม่แต่ประเด็นของเขาคือเขามียืนยันเนี่ยว่าปีที่แล้วเขาลงทุนได้เกือบทุกตัวเลยกำไรขึ้นทุกตัวขึ้นทุกตัวนี่แหละที่ร้อนแรงก็เพราะอย่างนี้แหละถูกไหมต้องระวังเดี๋ยวอีกสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะคุยอีกเรื่องหนึ่งเลยป้าถ้าอย่างนั้นต้องแนะนำเขาแล้วล่ะว่าควรจะต้องทำอย่างไรตกลงเขาถามว่าไงจริงๆเขาบอกเขาทำตามต้องนิเวศแล้วเขาโดยการไม่ล้างรถแล้วเขาก็ได้ผลดีเพราะหุ้นเขาขึ้นด้วยเขาลงทุนไปเขาก็เลยถามว่าทำไงต่ออันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบของวิถีชีวิตของเศรษฐีหุ้นมันเป็นจริงๆเศรษฐีหุ้นคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างอาจารย์นิเวศหรอกบางอาจารย์นี่เป็นวิถีชีวิตของดร.นิเวศอาจารย์นิเวศนี่เขาเอาง่ายไงเอาง่ายหรือเอามักง่ายไม่ใช่เราอยากเอาชีวิตแบบง่ายๆไม่ต้องไปผูกพันในการอะไรให้มันสลับซับซ้อนการล้างรถดังนั้นเขาก็ถ้าเขาซื้อรถสวยๆเขาจะต้องล้างอาจจะล้างไม่ได้ถ้าคุณซื้อรถสวยๆแล้วคุณไม่ล้างมีฝุ่นนะเดี๋ยวก็จะมีคนเขียนไอ้บ้ามีทำไมไม่ล้างมันเขียนมันเขียนว่ารถใครวะรถใครวะล้างใช่มั้งอะไรจริงนะเรื่องจริงนะการที่เรามีรถเก่าเนี่ยมันก็สบายอย่างไม่ต้องไปแล้วเวลาผมจอดเนี่ยตอนหลังๆนี่ไม่ต้องไขกุญแจนะไม่ต้องปิดล็อกกุญแจทำไมมันใช้เป็นระบบสัมผัสหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คือรถคันนี้เนี่ยกุญแจมันเสียไงโอ้โหแล้วไม่ต้องใช้กุญแจมันใช้กุญแจได้แต่มันต้องไปใช้อีกฝั่งยุ่งมากมันยุ่งมันต้องไปกดกันยุ่งยากก็เลยไม่ล็อกแล้วเพราะรถมันเก่าด้วยไม่ใครเอาไม่ใครสนใจก็เลยดีไปอย่างถ้ารถดีๆไม่ล็อกตกลงนะครับทะเบียนนี่นะครับท่านผู้ชมครับทะเบียนรถอาจารย์นิเวศเนี่ยนะทะเบียนที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยนะเลยบอกสีนี่แล้วตอนช่วงหลังนี่รถแกก็ใครๆมันไม่รบกวนใครเพราะรถแกเนี่ยนะมันจริงๆก็วิ่งไปตรงไหนก็แล้วแต่คนไม่กลัวทำไมเพราะชนแล้วไม่น่าตายดูนะเฮ้ยทำไมอะดูแล้วมันสภาพมันงุ้งนี่น่าจะรถตายก่อนนะแปลว่าไงจันนิเวศกำลังแนะนำเขาว่านอกจากไม่ล้างรถแล้วขั้นต่อไปเขาคือต้องทำให้กุญแจรถเสียเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทำยังไงล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องล้างกันไม่ใช่รถเนี่ยไม่ต้องแต่ว่าทำอย่างไรเพื่อเขาได้ลงทุนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเรื่องล้างรถไม่เกี่ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงล้างไม่ล้างมีรถไม่มีรถไม่ได้เกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนจะขี่รถพอร์ชจะขี่รถเฟอร์รารี่จะขี่แคมรี่ไม่ล้างจะขี่ BM X 3ไม่เกี่ยว BM X 3แต่บางทีนะวิถีชีวิตคนเนี่ยนะมีส่วนเหมือนกันนะวิถีชีวิตคนเนี่ยเช่นระบบว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อของเนี่ยเราจะไม่เอาแบบเนี้ยเช่นระบบว่าของแพงเราจะไม่ซื้อยี่ห้อเราไม่ซื้อแล้วของแพงจะกินน่ะมีไหมของแพงบางทีเราก็จะกินถ้าแพงหน่อยก็กินอาจารย์นี่ไม่ได้กินของแพงไหมกินถ้าไม่ได้จ่ายเองคืออันนี้เป็นวิถีความคิดไงวิถีชีวิตวิถีความคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นว่าถ้าของแพงให้กิน investor ถ้าเราไม่จ่ายเองvalue investor แปลว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าถ้าเราจ่ายน้อยกับคุณค่าที่ได้จ่ายน้อยคุณค่าที่เราได้ใช่ไหมเราก็จะไม่ทำแม้ว่าจะจ่ายหมื่นเนี่ยถ้าได้คุณค่า50,000เขาก็เอาแต่มันไม่ค่อยมีหรอกอาหารส่วนใหญ่แต่ถ้าเขาอื่นเลี้ยงเนี่ยคุณค่ามันเพิ่มไหมเพิ่มเยอะแน่นอนอ่ะเวลาคนอื่นเลี้ยงใช่ไหมเราคอสของเราเป็นศูนย์เท่าไหร่ก็คุ้มนะไม่ได้ต้องกินมูลค่าไว้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเป็น value investor แล้วเรายังไปซื้อของแพงๆที่มันมียี่ห้อมีอะไรนะจริงๆเนื้อผ้าคล้ายๆกันก็สวยเหมือนกันจริงๆก๊อปไปเลยแต่ว่าอันนี้มียี่ห้อของจริงหน่อยแพงขึ้นมาหลายเท่าอย่างนี้เราก็บอกเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวงั้นกลับมาแนะนำเขาที่ครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อการลงทุนเขาแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ดีไม่ใช่ไปถือเคล็ดเอาตามต้องตระหนี่แล้วจะได้ไม่ใช่ก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ไปอะไรการศึกษาเนี่ยการอ่านหนังสือนี่นะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการลงทุนต้องอ่านสรุปอย่างนี้เลยว่าต้องอ่านอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆถ้าใครไม่อ่านหนังสือเนี่ยนะจะเป็นนักลงทุนที่ดียากแล้วหนังสือที่ควรอ่านหนังสืออะไรไม่ถามอ่านอะไรก็ได้หนังสือเกี่ยวกับการลงทุนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ความรู้ทั่วๆไปความรู้ทั่วไปด้วยเอาต้องรู้ด้วยเหรอมันต้องมีพื้นฐานมันประกอบกันไงอย่างเช่นเรื่องจิตวิทยาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรสถิติเรื่องอะไรเนี่ยมันประกอบกันเช่นอย่างเยอะหลักจิตวิทยาเนี่ยนะต้องอ่านใช่ไหมแล้วก็มีอะไรประวัติศาสตร์ต้องอ่านเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าหุ้นนี่มันขึ้นยังไงมันยังไงใช่ไหมเป็นยังไงอะไรต่างๆก็ควรจะอ่าน
ยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีการลงทุนเนี่ยต้องการความรู้ที่กว้างคำว่าประวัติศาสตร์นี่หมายถึงประวัติศาสตร์หุ้นเหรอทั้งหมดแหละแต่ประวัติศาสตร์ทั่วไปก็ไปอ่านนโปเลียนก็ไปอ่านเยอรมันฮิตเลอร์ควรจะอ่านประวัติศาสตร์นี่ควรจะอ่านเพราะว่ามันจะให้ข้อคิดที่ดีพอยนั่นคนรวยหุ้นแล้วอ่ะเขาอ่านคือเขามีเวลาแล้วคนทั่วไปไปนั่งอ่านประวัติศาสตร์เพื่อจะมาลงทุนหุ้นไม่ไหวเออมันจะไหวถามแกไพบูลย์ดีกว่าอ่ะทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นก็ต้องมีธรรมะก็ธรรมะเกี่ยวล่ะธรรมะทำให้เราไม่โลภเอ้าไม่โลภแล้วไปลงทุนทำไมจะได้เองไม่โลภไม่โลภก็พอแล้วมันจะมาเองนะมันจะมาเองไม่โลภแล้วมาเองเอาสิเอาเลยมันมาอย่างไรมันมาอย่างไรมาอย่างไรขึ้นรถเมย์มาหรือว่ามันนั่งรถมาหรือว่ามันขับรถมาหรือธรรมะจัดสรรให้หรือธรรมะจัดสรรมาคืออย่างนี้ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยก็คือเราถือศีลธรรมะเอาง่ายๆเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านสอนมาถ้าเป็นพระก็ทะศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ส่วนใหญ่ก็สอนพระแต่ชาวบ้านเราก็ทานศีลภาวนาถ้าเรามีธรรมะนะก็คือเรามีทานก็รู้จักทำทานแบ่งปันคนอื่นนะกำไรน้อยเราจะรู้สึกกำไรมากเลยถ้าเราแบ่งปันคนอื่นแล้วถ้าขาดทุนน้อยขาดทุนก็ขาดทุนก็รู้สึกเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ถ้าเรามีธรรมะการขาดทุนที่เท่าๆกันเนี่ยเราจะรู้สึกน้อยเราจะรู้สึกผลกระทบกับเราน้อยหรือมันกระทบน้อยอ่ะเพราะเราไม่ได้หวังมากอ่ะคนมีธรรมะก็จะไม่หวังมากแน่นอนอ่ะมันต้องมีอย่าลงทุนพูดง่ายว่าตอบแทนถ้าพูดตรงๆคือรีบชิงให้ซะก่อนที่มันจะเสียไม่ต้องรีบหรอกทิ้งเอาไว้เนี่ยเราบริจาคไงเราทำบุญทำทานตรงนั้นไม่เป็นไรตั้งเป็นกฎเลยก็ได้ถ้าไม่มีกำไรไม่ทำบุญเอาเหรอเอางั้นเลยเหรอก็ได้แต่อันนี้จะเป็นเกณฑ์ง่ายอย่างนั้นผมก็ไม่มีโอกาสทำบุญเลยสิอันนี้เกณฑ์มาอาจารย์เสน่ห์เขาทำบุญก็ทำบุญในการลงทุนอยู่แล้วใช่ไหมยอมเป็นเหยื่อเสียสละให้คนอื่นเสียสละนะให้เต่าให้เต่ากินให้เต่ากินนี่มันความเสียสละเต่านี่กินมา10 กว่าปีแล้วเดี๋ยวไว้อิ่มก็ดีนะเอากลับมาถ้าเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะเรามีโอกาสแบ่งปันแล้วกำไรเราก็แบ่งปันครับใหม่ๆเนี่ยเราบอกถ้าขาดทุนไม่แบ่งเว้ยแต่เราอยู่สักพักเนี่ยถ้าเราแบ่งปันจากการให้จากการกำไรเนี่ยวันหลังขาดทุนเรายังอยากแบ่งเลยก็คือชีวิตเราก็อยากจะแบ่งให้คนอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานของทานครับแต่ทานไม่พอทานไม่พอไม่พอทานไม่ได้ทำให้เราพัฒนาไปทางธรรมได้เท่าไหร่มันต้องตามมาด้วยการมีศีลมีศีลการมีศีลก็ทำให้เรารู้จักว่าเราก็จะระมัดระวังในการลงทุนออกมากขึ้นนะจากการมีศีลเราก็นำไปสู่ปัญญาทางธรรมซึ่งมันจะต้องมีสมาธิก่อนนะมีสมาธิก่อนการจะมีสมาธิก็แปลว่าเราจะต้องหาโอกาสมีสติดูตัวเองทานกับศีลเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิที่ดีและนำไปสู่ปัญญาทางธรรมถ้าเรามีปัญญาทางธรรมเมื่อไหร่เงินจากการลงทุนหุ้นจะไม่มีความหมายมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถึงตอนนั้นคือความสุขที่แท้จริงคือเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนหุ้นเนี่ยเราต้องดูหุ้นไหนที่มันมีปัญญาหุ้นไหนที่มีปัญญาตอบได้มั้ยก็ต้องคืออันนี้ก็ต้องดูว่าไม่ต้องไปดูเวิร์คพอยต์เวิร์คพอยต์โอ้โหอะไรอ่ะลงทุนนี่ต้องการเราไม่รู้แหมเราก็ต้องพูดให้มันวิชาการวิชาการวิชาการหุ้นที่มีปัญญาหุ้นที่มีปัญญาก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยเขามีปัญญาเขาคิดอะไรใหม่ๆดีเวิร์คพอยต์ไงมีปัญญาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเขาก็จะได้แบบสามารถจะไปเป็นลาต้าฟังดูลงขี้เกียจคือปลาสติเป็นหางเดี๋ยวนี่มันจะไปพูดเรื่องนี้แล้วจะไปจะไปขี้เกียจอะไรสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อยากให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวเนินหินผาแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาไม่เลยผมว่ามันวนกลับที่เดิมมันวนกลับที่เดิมฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายอยากทำลายเรือให้จมให้เรือจมยิงระดมเอาไปเอาใจเอาใบเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้วิชาจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันมีค่าจากแดนไกลพิสมัยต้องยากลำบากไปจึงจะได้ลำบากมาวนอยู่แค่นี้แหละครับเอาเถอะพักไหมเอาพักก่อนครับกลับมาคำถามสุดท้ายครับครับ
ขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวลาเธอมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอคงไม่หายไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจากแลนด์แอนด์เฮาส์ใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMBAM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับตอบปัญหาการเงินที่ท่านผู้ชมถามมาคำถามสุดท้ายของวันได้แก่สุดท้ายเลยเนี่ยผมสุดท้ายเลยเดาเอาเดาเนี่ยคำถามมันมาที่ผมเพิ่งนี่เป็นคำถามที่ผมดูรายละเอียดนั่งอ่านอยู่ตั้งนานระหว่างที่ถามไปคำถามก่อนหน้านี้เพราะมันมีรายละเอียดแล้วก็เป็นคำถามที่ทันสมัยด้วยนะอันนี้ถามมาจากคุณราตรีมณีฮะชื่อเหรอชื่อราตรีมณีราตรีนามสกุลมณีเหรอฮะไม่ใช่ราตรีมณีชื่อเต็มๆเลยโอ้เดี๋ยวนี้เขาโอ้เดี๋ยวนี้ชื่อคนรุ่นใหม่ไม่มันคนรุ่นใหม่เขาจะชื่อแบบค่อนข้างยาวในต่างเนี่ยนะอยู่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีก็แบบว่าคือดูรายการมันนี่ทอล์กมาตลอดแล้วปีแล้วบอกว่าดูมากี่ปีแล้วแต่ไม่ได้ระบุแล้วมี20กว่าปีแล้วคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นมั้งนะแต่ว่าดูมาตลอดแหละบอกว่าตั้งแต่ดูรายการนี้นะแล้วก็มีความสนใจในรายการและเห็นรายการมีความรอบรู้ทางเรื่องของการเงินการลงทุนและโดยเฉพาะยิ่งก็มีการพูดถึงเรื่อง AEC นั่นแน่เราถึงเรื่องการคมเศรษฐกิจอาเซียนดูมีความทันสมัยวันนี้เผอิญมีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรงคุณราตรีมณีบอกว่าตัวเองแต่งงานแล้วมีแฟนนะพูดง่ายนะก็ตอนนี้ก็มีลูกแล้ว1คนกำลังน่ารักเชียวแล้วพออย่างที่อาจารย์พูดเลยว่าผู้ชายบอกไม่ผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ระบุบอกว่าเป็นลูกนะอันนี้ก็ซักละเอียดเหลือเกินผมอยากรู้ไงว่าจริงๆเดี๋ยวเขียนมาเปล่าเดี๋ยวก็จะถามไปผู้หญิงผู้ชายแล้วใบหูยาวกว่าปกติไหมยุ่งอีกตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้อะไรอีกขนาดนั้นคุณราตรีมณีบอกว่าแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแฟนแต่ว่าเรียกกันสั้นๆว่าคุณกอบคุณกอบคุณกอบกอบน่าจะมาจากกอบศักดิ์หรือกอบอะไรสักอย่างจะกอบชัยหรืออะไรกันเนี่ยนะกอบชัยกอบศักดิ์กอบบุญกอบแล้วปรากฏว่าจากผลพวงที่เรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคุณกอบเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์คุณกอบเป็นผู้ชายผู้ชายก็คือแฟนเขาไงคุณราตรีมณีผู้หญิงไงคุณกอบเนี่ยเขาบอกเลยนะคุณราตรีมณีบอกคุณกอบนี่ก็เป็นรุ่นน้องอาจารย์นั่นแหละ
ก็เข้าใจว่าจบวิศวะจบวิศวะก็เป็นเอนจิเนียร์แต่เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังและประกอบอาชีพเอนจิเนียร์อย่างที่เขาจบมาเดี๋ยวเขาพูดอย่างนี้มีความหมายนะนี่ผมว่าเขาเขียนไม่ยาวอย่างนี้นะตัวเต้นนี่มันมีตอดเล็กตอดน้อยความหมายนะอะไรเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วเขาประกอบอาชีพเอนจิเนียร์หมายความว่ากระทบใครป่ะไม่ได้กระทบใครเขาบอกว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังประกอบอาชีพทางเอนจิเนียร์จบทางเอนจิเนียร์ก็ประกอบอาชีพทางเอนจิเนียร์ไม่ใช่ไปพลิกแพลงจนกระทั่งศูนย์เปล่าทางเอนจิเนียร์เขาไม่พูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดเลยแต่ว่ามันพอจะตีความได้ถึงขนาดนั้นแล้วตอนนี้บริษัทที่คุณกอบทำงานอยู่เนี่ยก็กำลังวางแผนขยายตัวสร้างเครือข่ายสร้างธุรกิจร่วมเข้าไปในประเทศ10ประเทศของ AECชัดเจนเลยนะโอ้นี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขียนละเอียดขนาดนี้แต่คำถามที่จะถามวันนี้จะมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอยากให้อาจารย์ช่วยตัดสินใจด้วยก็คือว่าถ้าคุณกอบจะย้ายเข้าไปทำงานเนี่ยจะเป็นทางเลือกอันไหนดีเพราะเงินที่จะได้รับแต่ละประเทศที่ไปทำงานอาจจะไม่เท่ากันใช่ใช่ไหมมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินค่าเงินที่จะได้รับจะให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าประเทศไหนน่าจะคุ้มอย่างนี้เลยนะแล้วมันต่อว่าเราเป็นเอนจิเนียร์แต่ว่าไปพลิกแปลงเป็นอาชีพอื่นเนี่ยมันต้องมาถามเราเรื่องเงินไม่ไปนี่ไงกุลาติมันนี่ก็ถามไงก็ถามว่าอาจารย์ต้องมีความรู้ทางเรื่องนี้แล้วมาต่อว่าเราทำไมไม่ได้ต่อว่าเดี๋ยวสิให้ผมอ่านดิว่าเสียอะไรเล่าจะแล้วกุลาติมันนี่บอกว่าพูดกับอาจารย์ตรงตรงเงินก็อยากได้แฟนก็ไม่อยากเสียเอามันจะไปเสียอะไรล่ะเขาก็ไปทำงานเพราะว่าเท่าที่วิเคราะห์อยู่แล้วเนี่ยพูดง่ายว่าอยากส่งให้อยากให้สามีไปทำงานที่เขาสามารถจะเลือกได้เนี่ยนะไปในประเทศที่มันได้เงินแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ดีก็ดีแล้วขณะเดียวกันแฟนสามีที่ส่งไปก็ไม่ควรจะสูญเสียไปคือไปเสียท่าอะไรสักอย่างก็วิเคราะห์เช่นถ้าสมมติว่าจะส่งแฟนไปปล่อยให้ไปทำงานที่พม่าซึ่งพม่ากำลังเปิดประเทศเงินที่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าใครยอมรับไหมเพราะได้เงินสกุลจ๊าดมาไม่เห็นเป็นไรก็แลกมาเป็นดอลลาร์แลกมาเป็นบาทนะเดี๋ยวจะถามแล้วช่วยต่ออธิบายหน่อยแล้วเวลาแปลงมาเป็นเงินปกติของไทยแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมมันจะคุ้มไหมกับอยู่เมืองไทยเพราะว่าอยู่พม่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะต้องรับขอรับเป็นเงินดอลลาร์เขายังถามไม่จบเลยแล้วยังถามไม่จบและไปพม่าแล้วเนี่ยอาจจะได้เป็นเงินจ๊าดไม่ว่าอดีตดิฉันก็เคยมีแม่บ้านเป็นพม่าแล้วก็มีปัญหาโดนอะไรก็รอกระแตกอะไรกับสามีนิดหน่อยก็เลยไล่มันออกมันจะถือโอกาสไปหาแฟนมันที่พม่าไหมต้องไปบันทึกแฟนเขาที่พม่าไหมอะไรเงี้ยหวาดเสียไหมต้องลงแฟนใครกันแน่เนี่ยแฟนกุลาติมานีไงกับสักหรือถ้าเกิดจะให้ไปทำงานสิงคโปร์ได้เงินเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ก็น่าจะดีแต่อ่านข่าวบอกว่าที่สิงคโปร์เครียดมากใช่มีแต่ความเครียดดิฉันจะส่งสามีไปเครียดที่นั่นหรือเปล่าจะคุ้มกับเงินไหมเขาบอกที่สิงคโปร์นี่น้ำจับเป็นก้อนเลยนะเป็นไงมันเครียดมันเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวเลยคิดเวลาเครียดมากน้ำปกติมันจะเหลวใช่ไหมจะเกิดโอ้มันเป็นก้อนมันจะตอบทางเอ้ยแกจะมีความรู้ทางให้ดีช่วยนะเออเดี๋ยวต่อไอ้จบเป็นคำถามแล้วก็บอกหรือจะส่งไปที่เขมรเขมรนี่เขาจ่ายเงินเป็นเรียวจะดีไหมแล้วถ้าไปเขมรเนี่ยแฟนจะไปเล่นบ่อนทั้งหมดไหมเขาบอกมีบ่อนเยอะแถวชายแดนใช่ไหมจะเป็นศูนย์กลางของบ่อนหรือเปล่าหรือจะส่งให้ไปทำงานที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่สกุลเงินเป็นรูเปียจะไปยุ่งกับผู้หญิงที่นั่นไหมเอ้าทำไมอ่ะเพราะเงินมันยังมีรูเลยอันนั้นมันเป็นคำของเขาเป็นยูนิตเรียกเงินเขาเงินเป็นรูเป็นอะเอ้าจะไปยุ่งเขาไหมหรือจะส่งไปทำงานที่ฟิลิปปินส์โอ้มันยาวงี้วะถามเงินที่นั่นเป็นเงินเปโซแล้วทำไมอ่ะที่นั่นส่งจะไปมาท้อที่นั่นได้ข่าวว่าประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงไหมประชากรไทยก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็ยังดีก็มันยังเป็นเมียไงก็ฉันยังอยู่ที่นี่เขายังอยู่มาได้อยู่แต่ไปฟิลิปปินส์จะไปทำอะไรก็ได้แล้วแม่บ้านก็เยอะมันจะไปยุ่งกับแม่บ้านเขาที่นั่นไหมหรือจะส่งไปเวียดนามดีเวียดนามนี่เขาจ่ายเป็นเงินดองแต่ที่นั่นส่งไปก็น่ากลัวเพราะที่นั่นเขามีชุดประจำชาติชื่อชุดเอาใหญ่เอ้ยเอาใหญ่เอาใหญ่เออมันจะได้ความเพลิดเพลินไหมไปเอากันใหญ่เลยที่นั่นเนี่ยมันน่ากลัวไหมใหญ่ถามอาจารย์ท่านผู้ชมครับถ้ามีลูกหลานดูอยู่วันนี้เรทพิเศษนะครับเรทพิเศษต่ำกว่า18
ดูไม่ได้ควรได้รับการผู้ปกครองควรให้คำแนะนำควรให้คำแนะนำคำถามสั้นๆก็คือถ้าเปรียบเทียบถึงรายได้ในแง่ของสกุลเงินครับมาเลเซียล่ะมาเลเซียอ้าวมาเลเซียก็มีมาเลเซียนี่เข้าใจเป็นเงินริงกิตใช่ไหมแล้วถ้าไปที่นั่นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมโอ้อันตรายอีกอันตรายอีกบูนายบูนายบูนายก็มีบูนายก็เขาเข้าใจเป็นเงินสกุลดอลลาร์บูนายไปที่นั่นเนี่ยมันก็จะเจอพวกเศรษฐีน้ำมันสุลต่านอะไรต่างๆมากมายแฟนของดิฉันจะเสียนิสัยกลายเป็นสุลต่านไหมจะเปิดคาเรียมไหมนะมันจะเป็นโอกาสไหมเอาเลยไม่ได้พูดลาวเลยนะลาวเป็นเงินกิฟต์อันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงคืออยากจะได้เงินมาเป็นเงินกิฟต์ไม่แน่ใจว่าแลกกลับมาเป็นเงินไทยเนี่ยจะคุ้มไหมทำไมถ้าแลกได้ก็มีอัตราแลกเปลี่ยนชัดเจนกิฟต์กี่กี่เป็น1บาทเออและไม่แน่ใจว่ากอบซักเนี่ยจะไปเสียตกลงชื่อกอบซักก็โหยหมดภาษาเนี่ยโอ้ยไปอ่านเค้าได้ยังไงล่ะคุณกอบซักใช้ชื่อย่อมาแล้วนะจะไปหลงเสน่ห์แม่สาวลาวที่นั่นมั้ยเออเนี่ยน่าห่วงคำถามให้ชัดเจนก็คือว่าให้เลือกให้แนะนำว่าประเทศไหนมาถึงจะคุ้มค่าเงินกับรายได้ที่เราได้รับและจะมีแนวโน้มของความเติบโตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้อาจารย์ช่วยบอกมาและจะได้ช่วยให้แนะนำให้แฟนดิฉันเลือกตัดสินใจเพราะเขาต้องให้คำตอบกับบริษัทที่เขาทำงานในวันพรุ่งนี้9โมงเช้าพรุ่งนี้9โมงเช้าให้ตอบมาด้วยจดหมายมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ระบุวันแฮะอีเมลเอาตอบอาจารย์นิเวศตอบผมตอบก็ได้นิดเดียวนะผมคิดว่านะคุณอะไรนะมณีอะไรนะคุณราตรีมณีราตรีมณีเนี่ยนะผมอันที่หนึ่งคุณราตรีมณีเนี่ยไม่ไว้ใจแฟนอันนี้ชัดเจนเขียนใช่ใช่ใช่ไปชาติไหนมีผู้หญิงคนไหนไว้ใจเอาอะไรไปพูดอย่างนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไม่แต่นี่คือค่อนข้างชัดเจนออกมาแล้วก็ทำเหมือนกับแฟนเคยมีปัญหาก็ร้อก็ติ๊กอะไรอย่างเงี้ยกับสาวพม่าแล้วก็ทุกอย่างโยงไปถึงเรื่องนี้หมดผมคิดว่าทางเลือกมีทางเดียวทางเดียวอย่าให้แกไป ไม่ได้เลยเงินไม่พอมันมีโอกาสได้รายได้เยอะขึ้นผมแนะนำอย่างนี้อย่างนี้สิงคโปร์จะเอาเงินหรือครอบครัวสิงคโปร์ให้ไปสิงคโปร์ไม่สิงคโปร์เพราะอะไรเพราะสิงคโปร์เนี่ยผู้หญิงเขาไม่เอาแกคุณกอบศักดิ์หรอกก็ได้ไงผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาขนาดเขาอะไรนะเขาไม่เอาใครไม่เอาผู้หญิงอะก็ได้ไงก็ดีแล้วไงก็คือไปเนี่ยปลอดภัยเออไม่มีใครเอาแกไปทำงานเพราะอะไรเพราะหนึ่งผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยยอมแต่งงานอยู่ไปจีบก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนเครียดใช่ไหมที่เขาไม่แต่งงานยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งหาง่ายยิ่งเยอะไม่แต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคู่ใช่เขาชีวิตของเขาขึ้นเครียดเขาอยากจะไปผมว่าไปงั้นไม่ได้คือแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่สูงกว่าสิงคโปร์จริงๆนะที่อื่นก็สูงนะเราคิดว่าพม่าเนี่ยถูกนะแต่ถ้าเราต้องไปกินของที่แบบดีเท่าๆกับที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองใหญ่นะมันก็แพงนะยกเว้นแพงกว่ายกเว้นกุ้งอย่างเดียวเพราะมันมีย่างกุ้งย่างกุ้งง่ายแต่นี่เพราะว่ากุ้งจริงๆง่ายที่สุดเนี่ยนะคุณอะไรนะราตรีมณีอ่ะคุณราตรีมณีเนี่ยดูว่าไปประเทศไหนแล้วได้ผลตอบแทนดีที่สุดเอานี้เป็นเกณฑ์หลักก่อนเป็นเกณฑ์หลักส่วนเรื่องความเสี่ยงเรื่องเขาจะไปวอกแวกเนี่ยมีวิธีแก้ทำไงคุณก็ไปกับเขาซะเลยเฮ้ยไม่ได้บางทีไปทำงานไม่สะดวกลูกเออนี่มันไม่ใช่ลูกอีกไม่ใช่ลูกเกี่ยวข้องเออเขาไม่ได้พูดรายละเอียดเพราะว่านี่มันไปในนามบริษัทนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปอยู่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านการไปประเทศอย่างพม่าอย่างเวียดนามอย่างเขมรเนี่ยจะมีโอกาสผู้หญิงที่มาติดนะเพราะว่าเราไปที่นู่นน่ะเราเป็นเหมือนกับใช่ป่ะรวยแล้วก็แบบเหมือนในหนังไทยใช่ป่ะปลัดอำเภอไปก็จะมีสาวมาชอบใช่ป่ะมันจะมีสาวมาชอบเยอะแต่ที่สิงคโปร์เราไปเนี่ยเราด้อยกับเขาใช่ไหมเขาไม่รู้สึกว่าอยากจะมาลุมล้อมมาจีบเรามาจับเราจับก็คือมาคล้ายๆกับว่าจะมาเป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่ใช่มาจับไม่ใช่มาจับทางร่างกายอย่างงี้ใช่ไหมสิงคโปร์เนี่ยแล้วสิงคโปร์เนี่ยเที่ยวบินมันเยอะกลับได้ทุกอาทิตย์บางวันเราเผลอๆแล้วก็ย่องไปดูตกลงบินไปหรือย่องไปบินไปจ้องขึ้นเครื่องบินไปอันนี้ก็ซักละเอียดเหลือเกินเปล่าเราเปรียบเทียบสกุลเงินค่าครองชีพอะไรทั้งหลายประเทศเหล่านี้อะไรเป็นยังไงบ้าง
ผมว่าค่าคงชีพพวกนี้แพงนะพม่าพวกเวียดนามพวกลาวอะไรพวกนี้แพงค่าเช่าบ้านค่าเช่าอะไรเนี่ยแพงกว่าบ้านเราแพงกว่าสิงคโปร์นะเอาเหรอผมเรียนพวกเรานะจริงๆว่าเปิด AEC นะไม่ได้แปลว่าเราต้องไปไหนหรอก เราอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่จะเป็นมันจะไม่ได้มีการไหลเข้าไหลออกเหลือแค่เราออกคนไปทำงานเดี๋ยวนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่นี่มันเป็นโอกาสไงเขาบริษัทเขาจะส่งไปไงแล้วเขาเป็นวิศวกรจริงไงมีวิศวกรสอบอันนี้ย้ำผมว่าเขาไม่ได้ย้ำมาหรอกมันมีคนแถวเนี้ยย้ำใช่ไหมมันเป็นโอกาสไงเพราะว่าไปเปิดในพื้นที่ที่มันผมว่าเอาครอบครัวก่อนเถอะครอบครัวสรุปคือเอาครอบครัวก่อนแล้วจริงๆเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยค่าแรงมันจะใกล้เคียงกันเริ่มจะใกล้เคียงกันเพราะว่ามันย้ายไปได้ไงถ้าที่ไหนแพงคนก็ย้ายมาย้ายมาก็ทำให้ค่าเช่าไอ้ค่าแรงถูกลงก็สุดท้ายก็ใกล้เคียงก็ให้คุณกอบศักดิ์ไปบอกที่ทำงานว่าเนื่องจากเนี่ยลูกก็ยังเล็กใช่ไหมเมียก็อยู่คนเดียวผมขอทำงานอยู่ที่นี่ให้คนอื่นไปแล้วกันง่ายนิดเดียวเขาไม่ให้ไปให้เขาอยากให้ไปแล้วก็ให้หาคนอื่นไปประเด็นก็คือคุณกอบศักดิ์อาจจะอยากไปถ้านั่นก็แปลว่าเราเอาใจเขาไม่อยู่แล้วจะเอาตัวไว้ทำไมเอาละครับอย่าไปยุ่งมากเรื่องครอบครัวพิจารณาให้ดีตัดสินใจให้ดีอย่าไปยุ่งใหญ่อันนี้ไม่ได้ตอบปัญหาการเงินแล้ววันนี้มันจะเป็นเรื่องครอบครัวเขาเดี๋ยวเดือดร้อนเอาละครับเวลาหมดแล้วเหรอแล้วครับอ้าวงั้นมันนี่ท็อกลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ